ู้สึกแรกก็คงเป็นความเรียบหรูและดูเท่ครับดูมีความแบบดูมีความคือผมว่าหลักๆมันคือเรียบและเท่เออแต่เราส่วนตัวเป็นคนที่ชอบสีดำดูแล้วใช่จริงๆผมดำเป็นหนึ่งในสีที่ดูแต่งตัวบ่อยสุดยิ่งมาเจอแอร์เรียปรับลุคมาเป็นแบบสีดำเลิศสุดๆจริงๆผมพูดตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นว่าผมชอบอันนี้มากแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนใจครับก็ยังคงชอบแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนที่รักการแต่งบ้านแล้วยิ่งเป็นสายโมเดิร์นนะมันจะมีสีดำมาผสมกันทั้งบ่อยเพราะด้วยแบบโครงเหล็กอะไรต่างๆที่ใช้เงี้ยผมรู้สึกว่าแอร์ดำยิ่งเป็น Carrier X Inverter Plus Black ก็ยิ่งตอบโจทย์แน่นอนซึ่งเดี๋ยวนี้แอร์มันก็ไม่ใช่แค่แอร์มันคือแอคเซสซอรีแต่งบ้านชิ้นหนึ่งผมว่ามันได้ในแง่ทั้งความสวยงามและฟังก์ชันนอลด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอร์ก็ไม่ได้เป็นแค่แอร์จริงครับเพราะว่าแอร์หลายๆอันอย่าง X Inverter Plus เนี่ยกองสุ่มได้แล้วก็มันจะไม่ใช่แอร์ที่เป็นแบบรีโมทที่แตะอยู่ข้างผนังอีกต่อไปเพราะว่าทุกวันนี้อย่างผมใช้อย่างเงี้ยผมก็เปิดมันด้วยการแบบสั่งแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้เลยสำหรับรุ่นมีความพิเศษเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวที่ต่อไปครับได้ถึงคือผมว่าอันแรกเลยมันผมว่าณหน้านาทีนี้มันจะเป็นแรร์ไอเทมในฝั่งแอร์คอนดิชันเพราะว่าสีดำที่มาจากโรงงานมันไม่ได้เกิดจากการแบบพ่นหรือเคลือบใดๆซึ่งผมรู้สึกว่าอันเนี้ยคนไทยชอบอะไรที่มันแบบยากๆอยู่แล้วก็น่าจะชอบสิ่งนี้แล้วก็บวกกับ X Inverter Plus นะครับผมก็อยู่กับเขามาหลายปีก็แน่นมาด้วยฟังก์ชันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอย่างที่บอกนะครับกรองฝุ่นได้หรือสั่งงานด้วยสมาร์ทโฟนประหยัดด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ในแอปเนี้ยฮะถ้าอยากรู้ว่าประหยัดจริงไหมเช็คซับไซในแอปด้วยแล้วจริงก็ไม่ต้องห่วงประหยัดไฟเบอร์5ในความคุ้มค่าของการใช้แอปตัวนี้ครับเพราะช่วงนี้อย่างที่บอกประหยัดไฟเบอร์5ก็จริงแต่ว่าสภาพอากาศของบ้านเราเมืองไทยมันร้อนและอุ่นมากเลยมันพร้อมที่จะสู้กับความเย็นพร้อมที่จะสู้อากาศได้ในช่วงนี้คือผมรู้สึกว่าถ้าพูดเรื่องความร้อนของอากาศบ้านเราบ้านเราแบบฤดูเราเบสเป็นร้อน3ฤดูเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะผมว่ามันก็คือแค่ช่วงนี้มันจะร้อนเป็นพิเศษเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะขยันขยอว่าเปิดแอร์สิครับเพราะสุดท้ายแล้วผมว่าแบบมันก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดแบบตลอดเวลาต่อให้มันประหยัดก็เถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอากาศร้อนก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนใจเย็นด้วยเพราะว่าจริงๆอากาศร้อนแล้วเราก็จะงุนงิดกันง่ายก็อยากให้ใจเย็นกันด้วยแล้วก็ถ้าอยากใจเย็นแล้วเซฟก็ตังค์ก็เฉลี่ยในฐานะพรีเซนเตอร์คิดว่าแอร์มีดีอย่างไรบ้างช่วยบอกหน่อยครับมีดีในขนาดที่ว่าตั้งแต่ผมเปลี่ยนมาใช้แคเรียผมได้แต่เปลี่ยนรุ่นแต่ไม่เคยกล้าเปลี่ยนยี่ห้อเลยอันนี้เรื่องจริงนะทางบ้านเป็นผู้ใช้จริงด้วยคือผมรู้สึกว่ามันเวลาแบรนด์นี้พูดว่าพัฒนามันพัฒนาจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบว่าพัฒนาแต่ก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกได้จริงๆตั้งแต่ยุคปีแรกๆที่ผมทำคือทุกปีแคเรียจะมีสิ่งดีๆที่มันอัปเกรดมาเสมอเลยรู้สึกว่าแบบเราอยากแนะนำนะต่อให้ไม่ต้องมองผมเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้ผมก็คือผู้ใช้งานเหมือนทุกคนแหละอยากให้พี่ต่อช่วยแชร์ไอเดียของบ้านพี่ต่อหน่อยครับในการที่มีแอร์เนี่ยไว้ที่บ้านมาถึงไอเดียยังไงแชร์ไอเดียในการตกแต่งบ้านว่าเออมีแอร์นี้อะไรเด่นของตัวบ้านพี่ต่อเองคือจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่บ้านผมอ่ะมันรับกับทุกสีเพราะว่าเบสผมมันเป็นขาวน้ำตาลเทาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าแอร์มันจะขาวหรือดำผมไม่ติดเลยมันเข้าหมดแต่สำหรับใครที่เฉพาะทางจริงแล้วต้องการรู้สึกว่าเฮ้ยแอร์ดำมันตอบโจทย์คุณผมว่าวันนี้ก็ดูมีอะไรที่จะตอบโจทย์คุณได้แอร์สีดำต้องแอร์เรียนเนาะครับ X Inverter Plus Black ครับแล้วก็กิจการการงานเรากิจการการงานตอนนี้ก็ถ่ายละครกันแบบล่าสุดน้องยาย่าเสียงหายต้องทำงานกันยังไงไหนเล่าให้ฟังสิไม่รู้สึกว่าเสียงวันนี้ผมแตกแล้วอ่ะเหรอเดี๋ยวนะเป็นเหมือนกันเหรอเหลืออะไรอยู่ด้วยกันทำไมหรอมันสภาพอากาศหรือว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะผมว่าน่าจะพี่ย่าเขาน่าจะหนักว่ะครับช่วงนี้ที่แบบเดินทางมาแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับว่าเขาก็ไม่ค่อยได้พักแต่ว่า
หมือนจะดีขึ้นแล้วนะแต่สักหน่อยคุณก็กำลังจะตามไปตามไปวันอีเวนท์ที่ผ่านมาผมอ่ะรู้สึกผมก็จะตามไปยังนั่งคุยอยู่เลยว่าเอาแล้วนะพี่นะเอาผมไปด้วยแต่วันนี้ดีแล้วเพราะว่าเราแบบพยายามอัดพวกวิตามินแล้วก็กินยากันไว้เพราะพี่ต่อเองก็คือบินเก่งกันนะสายแฟร์รับไว้ใช่ใช่บินเก่งไม่รับเท่าไหร่บินบ้างคิวผมมันอยู่ที่หนึ่งในร้อยตลอดนะครับก็คือเมนเทนอยู่ที่ละครนะคะไม่ปล่อยไม่หมายถึงว่าไม่ปล่อยใครช่วงที่ผ่านมาเหมือนไปตามใจไม่ปล่อยเป็นยังไงเราดูแลตัวเองไงคะแบบว่าเสียงพี่ย่าอย่างพี่ย่ามันต้องไปถ่ายแล้วลงเสียงอย่างเงี้ยตรงๆแล้วพี่ให้ผมว่าอากาศวันเนี้ยพี่ดูแลตัวเองยากมากคือฝุ่นมันเยอะอะแล้วแบบอย่างผมแพ้ด้วยอย่างเงี้ยแบบก็ที่สุดเท่าที่ได้ก็คืออ่ะกินน้ำเยอะๆวิตามินอัดให้มันครบไปเลยแล้วก็แบบพยายามนอนให้เยอะที่สุดเท่าที่มีแต่ว่านอนได้นอนได้นอนคือได้นอนเรานอนนะซึ่งผมว่าด้วยความที่ร่างกายเราคนมันแพ้แล้วอากาศมันเป็นที่ต่อให้ดูแลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากแค่ไหนเพราะสถานที่เราควบคุมไม่ได้ส่วนใหญ่ผมสู้มันได้เพราะว่าผมออกกำลังกายสู้มันนานแล้วมันสะสมมานานแล้วร่างกายเรามันยังสู้ไหวก็ยังสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่แต่ไม่รู้ถึงเมื่อไหร่แต่อยากรู้ตอนที่ย่าเขาเสียงไม่มีในกองมันทำงานกันยังไงมันก็ห้ามมันคือสาเหตุในคลิปที่พี่แอนลงในไอจีที่ผมหงุดหงิดคือหมายถึงว่าไม่ได้หงุดหงิดใครเลยนะหงุดหงิดตัวเองคือเราก็รู้ว่าพี่สาวเราเขาเสียงหายใช่ไหมมันก็เลยจะกลายเป็นว่า1ใน100อ่ะเราถ่ายกันทีละฝั่งมันไม่ได้คอสเหมือนละครที่ทุกคนคิดคือเก็บย่าทีนึงเก็บต่อทีนึงนั่นแปลว่าพี่ย่าจะใช้เสียงเต็มได้แค่ฝั่งตัวเองแล้วไอ้เราอ่ะเราเป็นสายสดใช่ไหมเวลาเราได้ยินเขาเบาเราก็ตอบเขาเบาอีกแล้วกลายเป็นว่ามันเหมือนแบบมันจะไม่บาลานซ์อะไรเงี้ยมันเล่นยากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาต้องเซฟเนี่ยเขาจะไม่ไหวทั้งวันซึ่งตอนนั้นพี่ต่อคุมตัวเองปรับอารมณ์ตัวเองยังไงบ้างเหมือนเล่นกับเขาใช่ไหมสมมติรับฝั่งเขาต้องเมมให้ได้มากที่สุดที่เราเห็นนะแล้วพอจังหวะที่มันเป็นเราแล้วเขาส่งให้เราต้องไม่เห็นสิ่งที่เห็นตรงหน้าต้องเห็นเขาเมื่อกี้ได้มันก็จะก็ดูลำบากดีนะใช่ผมเลยแบบเหมือนกับว่าฟิลแบบขัดใจตัวเองนิดนึงเพราะว่าแบบเราก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันก็แบบมีหลุดแบบไปเผลอพูดเบาแบบเขาทำไมอะไรเงี้ยเขาเซฟเสียงเราไม่ได้เซฟอะไรเงี้ยครับแล้วต้องขอพี่แอนใหม่ไหมหรือว่าก็นี่ไงคลิปที่พี่แอนลงมาถึงมีเสียงพี่แอนไงเจอเฮ้ยเขามึนหงิดตัวเองอยู่เรื่องอารมณ์แบบนี้มาบ่อยมาบ่อยไหมอารมณ์แบบนี้ที่มึนหงิดเมื่อก่อนเป็นประจำครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมันเป็นหนึ่งในความตัวเองได้ใครที่ออกกองกับผมที่นี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราบอกว่าเวลาเราอยู่ในกองเราไม่ใช่แบบนอนเป็นอีกแบบเป็นหมดจริงจังซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมามันต้องปรับใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้บอกว่าช่วงก่อนหน้าเนี้ยเป็นบ่อยแต่ตอนนี้คือแบบมันต้องปรับยังไงตอนที่จริงมันก็เป็นสกิลการเขาเรียกอะไรพี่พับชีลอยหน้าไม่ใช่แก้ไขเฉพาะหน้าแก้ไขเฉพาะหน้าตามเฉพาะหน้าคือมันเออมันก็ต้องแก้กันไปคือบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกแก้ไงพี่แต่งานมันต้องเดินอ่ะเราก็ต้องไปต่อเท่าที่เราทำได้แบบช่วยใครได้ก็ต้องช่วยอุ้มกันก็ต้องอุ้มอ่ะประสบการณ์มันสอนด้วยผมว่าจริงๆมันไม่ใช่ต้องไปเรียนที่ไหนมันเรียนจากสิ่งที่เราผ่านมาถึงสายแฟร์บ้างอ่ะหนุ่มสายแฟร์วันนี้ไม่ใช่คนตลกนะวันนี้มาแบบมาแบบเท่เหรอมาเท่เหรอแอร์สีดำถึงสายแฟร์จริงๆชอบอยู่แล้วคือเมื่อก่อนอ่ะผมทำงานแฟชั่นเยอะมาตลอดแต่เวลาผมออกกองผมแค่ไม่มีเวลามันก็เลยจะดูขาดเกินๆแต่หลังๆพยายามบาลานซ์เห็นไหมบอกแล้วว่าปีนี้จะบาลานซ์พยายามแบบไม่หายในฝั่งที่ตัวเองชอบอีกแบบด้วยแฟชั่นขาสั้นกับขาหน้าร้อนนะเออแฟชั่นหน้าร้อนเนี่ยรอแป๊บนึงพูดแล้วนะไม่เพราะว่าทุกคนจะรอแฟชั่นหน้าร้อนของพี่ต่อตลอดจริงเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ย
มันจึ้งจ้าได้จ้ามีแผนรูปเกมแล้วมีวันก่อนไปถ่ายหนูในร้อยที่หัวหินมีอยู่กี่คอลเลกชันพูดมาสิจะรอท่านขนาดไหนจริงๆมันชุดเดียวแต่สับได้ประมาณ4คอลเลกชันโอ้แต่ว่าลงไปอันเดียวเดี๋ยวมันเบื่อเออพอเวลาแฟนๆรอคอยแบบนี้มันทำให้เราแบบว่าเวลาที่เราต้องเตรียมตัวไปนะคะก็ยิ่งไม่พูดผมก็ไม่รู้เฮ้ยพี่หรอแต่ทุกคนเขารอไงจริงๆไม่มีอะไรน่ารอหรอกครับทุกคนใส่ขาสั้นเพราะว่าปีที่แล้วขาต่อขาต่อขาต่อขึ้นเทรนด์ขึ้นเทรนด์นิดเดียวไปสนามโอเคฮะจะพยายามขาวนี้ต่อไปนะแต่พี่ตอบเวลาไปทะเลก็ดำก็ดำแดงแดดทำเลยจะได้แบบต่อมเลยแต่ว่าผิวสีผมสีแม่ผมอ่ะมันดูดแสงคือตัวเนี่ยอย่างเงี้ยตัวจริงมันไม่ได้ขาวขนาดนั้นแต่เวลาออกแดดมันรับแดดได้ดีรับแสงได้ดีเออครับรับแสงได้ดีรับแดดได้ดีคือนั้นเราก็สู้กับแสงแดดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็สู้กับแสงแดดได้เหมือนกันใช่ไหมสำหรับสีผิวเราสู้ได้ไม่เป็นไรครับพี่ตองก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคขอบคุณน้องต่อมากนะครับWelcome to Star Society.